ถ้าคุณต้องสร้างซอมบี้เพื่อมาทำลายโลกใบนี้คุณจะสามารถทำภารกิจนั้นให้สำเร็จได้หรือไม่โดยทำให้คนทั้งโลกนั้นหวาดกลัวในการกระทำของคุณเป็นเอฟเฟกต์กราบสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องเป็นเอฟเฟกต์อีกแล้วนะครับเรามาเจอกันในเกม Infectulator นะฮะนี่ครับเราก็จะเป็นซอมบี้ของโลกอีต่อฮะกันต่อมันเป็นอีต่อทำไมล่ะเออพูดผิดพูดถูกนี่นะครับสร้างซอมบี้เพิ่มไปเลยนะครับสร้างเลยมี4อันนะครับไม่ได้ใช้นะครับ4ตัวลิปเตอร์โอเคเราได้ซอมบี้มาใหม่เพิ่มนะครับเราจะลองใช้นะฮะโดยการเราเก็บท่านคิมไว้นะฮะแล้วก็ใช้มันดูนะครับนี่ฮะจริงๆเราเอาซอมบี้มาตะมาเพิ่มตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันอยากใช้ตัวอื่นบ้างนะครับเราลองตัวอื่นๆบ้างนะครับเก็บเหรียญไม่เอาละโอเคนี่แหละเฮ้ยเราลองมาใช้ซอมบี้อมตะที่ใช้ได้ต่อหลายครั้งนะฮะกันดีกว่า3ตัวเลยเฮ้ยดูซิทดสอบนี่เราก็มาเพิ่มอาวุธชีวภาพนะครับซื้อทีละหน่อยครับติดไว้นะฮะอัปเกรดครับอายุไขนะฮะเดินได้นานขึ้นนะครับโหดเหี้ยมนั่นเองไปครับลุยฮะบุกเข้าสู่ยุโรปนะครับโหตอนนี้ที่เฮลซิงกินะฮะฆ่า15คนนะครับเราย้ำเมืองพวกนี้มากเลยครับเพราะเป็นเมืองสีฟ้านะฮะเมืองที่ปลอดเชื้อนะครับยังมีอยู่นะครับเราจะไม่ให้เมืองไหนปลอดเชื้อเรานะฮะโอ้โหนี่ครับปล่อยเลยดีกว่าครับปล่อยรวมๆที่เดียวกันครับนี่ครับไออาวุธชีวภาพพวกตำรวจมันยิงครับเรียบร้อยครับโหตอนนี้ยุ่งเหยิงครับเชื้อติดได้ไวจริงครับนี่ครับเจสันครับโคตรโหดฮะโหแป๊บเดียวครับสร้างความตื่นตระหนกได้เยอะแน่นอนครับบอกเลยเพอร์เฟกต์นะครับได้ของขวัญเนี่ยได้ผีกองกอยมานะครับแล้วก็ผีสมองไม่สนใจครับไปต่อครับแจ้งข่าวเตือนอาชญากรรมในยุโรปนะครับทีวีและวิทยุเตือนพลเรือนให้ตระหนักถึงเตรียมความพร้อมรับมืออาชญากรรมในละแวกพื้นที่ของตนนะครับเราไม่ใช่อาชญากรรมนะครับเราเป็นเชื้อโรคเราเป็นซอมบี้ตำรวจติดอาวุธหนักนะครับตำรวจได้ส่งหน่วยอาวุธหนักเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดการโจมตีขึ้นอีกเอาแล้วนะครับอาวุธหนักก็เป็นพวกประเภทปืนกลแหละครับอย่างนั้นก็เพื่อนนี่นะฮะความต้านทานกันดีกว่าซอมบี้พิเศษนะครับโหยพวกนี้อยากได้ครับเนี่ยเปิดล็อกซอมบี้ใหม่ๆนะครับสักทีเถอะอันนี้กองกอยนะครับรวมกับแบงพายได้กองกอยมา1ตัวสร้างไปเลยโอเคแต่อะไรไม่ใช้ครับเก็บไว้ฮะไปลุยกันต่อครับนี่นะครับก็ยังเป็นพื้นที่สีฟ้าอยู่นะฮะเราจะไม่ยอมนะครับเรามาออสเตรเลียบ้างดีกว่าครับมาอันนี้อะไรครับเนี่ยการเงินอุดหนุนราคายาแล้วมีการอุดหนุนราคายารักษาโรคและยาปฏิชีวนะเพื่อให้มีราคาลดลงนะครับแสดงว่าเงินไอยาเนี่ยจะเข้าถึงได้ทุกคนนะครับการติดเชื้อที่จะยากขึ้นนะฮะโหทำลายมันยังไงดีเนี่ยโหมันกระชับพื้นที่เราขนาดนี้เราต้องเอามันสู้ต่อครับไม่ให้มันมีอยู่นะฮะโอ้โหเราระเบิดไปเลยครับนี่ฮะติดเชื้อไปครับอาวุธชีวภาพไอ้พวกถือปืนเหรอต้องติดเชื้อครับพวกถือปืนต้องติดเชื้อนี่ติดเชื้อไปดิถือปืนเหรอปล่อยครับปล่อยลุงคิมครับปล่อยเจสันฮะต้องปล่อยอีกไหมปล่อยให้หมดครับเอาละครับตอนนี้เจสันเราครับไล่กินครับ
การกลายพันธุ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกับตัวที่เราปล่อยไปนะครับมันจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างเมื่อกี้ก็กลายเป็นผีดิดกองกอยนะฮะจะนิ่มแอบอยู่นี่โดนไปสิเอาละครับเหลือคนไม่กี่คนครับแต่ว่าทหารของเราซอมบี้ของเราก็อายุไขไม่เยอะนะฮะพยาบาลวิ่งหนีมานี่เอาต้องปล่อยครับต้องยอมปล่อยครับเพื่อได้ติดเชื้อนะฮะนี่ครับเหลือใครอะเหลือตรงไหนอีกอุ้ยเหลือคนเดียวระเบิดไปดิการซอมบี้จะเดินไปไม่ถึงครับแล้วตายก่อนนะฮะนี่ครับตายก่อนจริงด้วยเอาละครับที่ออสโลนะฮะเราก็ไปบุกโจมตีได้อีกครั้งนะฮะทำยาเหรอทำยาป้องกันเหรอต้องบุกครับเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุโรปแล้วครับเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้นนะครับกรมตำรวจจึงตัดสินใจนะครับรับจ้างพนักงานจำนวนมากขึ้นอ๋อรับคนสมัครงานให้มีจำนวนคนเยอะๆนะครับเพื่อมาปราบเรานั่นเองนะฮะสร้างซอมบี้8ตัวตอนนี้นะครับลด 50% ครับเพิ่มความเร็วครับจัดสิครับโอกาสในการติดเชื้อโอกาสในการแพร่พันธุ์ของราคาถูกต้องจัดครับนี่เราต้องซื้อนะครับอาวุธเราใช้ไปเกือบหมดครับสร้างซอมบี้8ตัวนะฮะจะได้เงินอีก 1,000 นะครับเมื่อกี้เราแวมไพร์ไหมสร้างถูกๆไหมนี่ครับ8ตัวได้เงิน 2,000 ครับจำผิดนะฮะสร้างตัวถูกไว้นะครับเพราะว่าตัวเนี่ยมันก็จะแบบไปโยงกับตัวอื่นได้นะครับแบบว่าสร้างจะสร้างตัวกองกอยเนี่ยก็ต้องใช้2ตัวนี้นะครับจำนวนอย่างละ1นะฮะเนี่ยฮะถึงสร้างกองกอยได้1ตัวเอาละครับมาลุยกันต่อนะฮะเมื่อกี้เราจะซื้ออาวุธชีวภาพเพิ่มนะครับแต่ดันไปลดราคา 10% ก่อนนะครับโดยจัดนะฮะอะไรเนี่ยครับความคืบหน้าของวิธีการรักษาโรคนะครับนักวิจัยกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อหยุดการระบาดไม่ได้ครับเรายอมไม่ได้ครับนี่ฮะพื้นที่สีแดงแล้วนะครับบุกไปนะครับอันนี้อินเดียเอาให้จบเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไล่ออสเตรเลียโตเกียวเนี่ยครับแล้วเดินไปยุโรปเลยครับระวังมากเหรอติดเชื้อไปดิติดเชื้อไปดิคิมมาเจสันลงมาอ้าวตำรวจมาเยอะเพิ่มขึ้นครับโหไอ้พวกนี้ไร้กาดต้องเจอนี่ครับบอมชีวภาพเป็นยังไงครับโหที่ปืนกลครับนี่ครับติดอาวุธมาข้างหลังดิมาใกล้ตัวก็โดนครับนี่กระโดดใส่เลยครับโอ้โหเมื่อกี้มันใส่ปืนกลเล่นแล้วตายหมดเลย ซอมบี้ละตายหมดเลยอ่ะเอาละครับคืบหน้าแล้วครับตอนนี้ที่เกาหลีใต้นะครับเราไปบุกมาเดี๋ยวเราจะไล่ทางออสเตรเลียอะไรให้หมดนะฮะโซนเอเชียของเรานะครับฆ่ามนุษย์40คนนี่นะครับมาลดราคาให้เราอีกแหละเราจะซื้อไอเทมตัวนี้สักหน่อยนะเนี่ย 10,000 บาทเนี่ยลดราคาก็จัดครับเพิ่มความเร็วกับโอกาสในการกลายพันธุ์นะฮะซอมบี้สร้างนะครับได้ครบ3ครับกระโดดกัดเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นเลยเอาละครับตอนนี้ก็เป็นสีเหลืองๆไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้ข่าวด่วนครับเกณฑ์กองกำลังพลเรือนในเอเชียรัฐบาลกลางแจกแจงอาวุธและเสื้อเกราะให้พลเรือนป้องกันตัวนะครับทั่วภูมิภาคเอเชียนะฮะนี้เราจะไปบุกออสเตรเลียนะครับมาบิสเบิร์นฮะยังเป็นเมืองหน่อมแน้มอยู่นะฮะตอนนี้ระเบิดใส่ตุ้มนะฮะติดเชื้อครับเอาให้มันติดเชื้อคิมมาครับปล่อยครับอึโอเคครับสวยงามครับตอนนี้เรียบร้อยครับเราระเบิดใส่ตำรวจแล้วเราก็ปล่อยเชื้อใส่ตำรวจเลยนะฮะ
รูดซิปดูซิว่ามีได้อะไรใหม่ๆมา เปิด4ใบเลยครับตอนนี้ออฟเฟอร์อีกแล้วว่าลด 50% เพิ่มความเร็วดีกว่าครับนี่ไอเทมสนับสนุนนะครับระเบิดไปเลยสำคัญนะฮะตอนนี้เราเปิดทวีปออสเตรเลียได้ทั้งทวีปแล้วนะครับเราจะเอาทวีปนี้ให้เป็นสีเหลืองให้หมดนะฮะแล้วเราจะไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับที่วอลลิงตันนะครับประเทศออสเตรเลียนะฮะเราจะเอาเชื้อใส่โอ๊ยไปโดนโหไปโดนคนที่ไม่ใช่ตำรวจนะครับเราจะเชื้อใส่ตำรวจเมื่อกี้เอ้าจัดการแค่นี้น่าจะพอครับโอ้นี่ครับกายพันธุ์เป็นนี่ฮะนี่นักรักบี้อเมริกันฟุตบอลนะครับวอลลิงตันนะครับเราก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะฮะบุกออสเตรเลียต่อครับเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในอินโดนีเซียและออสเตรเลียนะฮะเพื่อต่อสู้อาชญากรรมที่มากขึ้นเราไม่ใช่อาชญากรรมนะครับเราย้ำนะครับแต่และพื้นที่เนี่ยที่เราบุกเนี่ยมันก็ยังข่าวไม่ทั่วถึงกันนะครับสภาทั่วโลกเพื่อกำลังตำรวจเพื่อสู้กับการก่อการร้ายทั่วโลกนะฮะเราไม่ได้ก่อการร้ายเว้ยเราคือเชื้อนี่ครับอัปเกรดดีเอแล้วแจ๋วเลยจิตสำนึกร่วมนะครับปลดล็อกซอมบี้ที่เกิดจากที่เกิดมาพร้อมลูกสมุนหลายตัวนะฮะแจ๋วเลยครับตัวไหนวะไบเกอร์มันจะไม่ได้เกิดขึ้นหากไม่มีฝูงซอมบี้กลุ่มพวกนี้สวาปเมื่อพวกมันมีจำนวนมากเกินไปก็ไม่มีที่ให้เราซ่อนตัวได้อีกและพวกมันมีมือที่ล็อกตัวเราได้ซอมบรินนะฮะซอมบรินนะฮะคล้ายๆก็อบลินนะครับซอมบรินสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนตัวก็อบลินเหล่านี้เนี่ยชอบรวมกันเป็นฝูงและล่าเหยื่อและหาเงินเอาละครับน่าสนใจนะฮะเรามาดูความเก่งกาจของมันดีกว่าครับอายุไข17วินาทีนะฮะความเร็ว3นะครับข้อกำหนดในความต้านทานการโจมตีความเสียหายความต้านทาน300นะฮะเรามาดูไบเกอร์มันดีกว่าครับโอ้อายุไขความเร็วช้านะฮะความต้านทานนี่เยอะนะครับพลังโจมตีสูงครับอีกตัวนึงตัวไหนน่ะสวัมเมอร์อะไรน่ะอยู่ไหนวะไหนนะครับนี่ไงอายุไขสั้นครับความเร็วปานกลางครับสมมุติน่าจะปานกลางความต้านทาน200นะครับโจมตี40โอกาสติดเชื้อเยอะมากครับสมมุติน่าสนใจครับที่โอกาสติดเชื้อนี่แหละทีนี้เราก็นี่ครับตัวนี้ก็ยังดีอยู่นะฮะริปเปอร์เรามาลองตัวใหม่ครับลองกอบลินนะฮะเป็นฝูงครับสร้างเลยลองใช้เลยครับเรื่องระดับเรื่องระดับเรามีไอซอมบี้สมองไหลเยอะนะฮะสามารถสร้างระดับได้ครับโอ้ยแต่เราสร้างกับลินไม่ได้อีกแล้วดิเพราะว่าเราใช้ตัวนี้หมดแล้วนี่ตัวหาเหรียญน่ะพลาดเลยครับไม่เป็นไรครับลองนี่ฮะสวิมเมอร์สร้างไปมาเป็นกลุ่มเหรอไบเกอร์ไบเกอร์สร้างไบเกอร์รอเลยฮะเดี๋ยวเราเตรียมเอาไบเกอร์ลุยครับมาเอาพื้นที่ให้เป็นสีเหลืองก่อนให้หมดนะครับไล่ไปทีละพื้นที่นะฮะโหมีรูบาคอปด้วยครับตัวนี้เราเอาเชื้อติดรูบาคอปเลยได้ไหมอาวุธหนักเหรอไม่โดนครับจริงอ่ะไม่โดนรูบาคอปครับเชื้อก็ไม่โดนครับพลาดอย่างแรงครับตอนนี้แต่ว่านี่ครับติดเชื้อรวดเร็วครับมาเป็นกลุ่มครับไม่ต้องปล่อยหัวหน้าแก๊งนะฮะโหลูกน้องโอ้กอบลินนี่ฮะกลายติดเชื้อครับกลายพันธุ์เป็นกอบลินครับเราได้เห็นกันทั้งกอบลินเลยครับเนี่ยโอ้โหสุดครับสุดนี่ครับบุกออสเตรเลียนะครับและอย่างง่ายดายนะฮะทั้งที่มี
โรบอคอปเอ้ยไม่ใช่เออใช่โรบอคอปด้วยนะฮะกดล็อกครับก็ใน EP นี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะฮะมาเจอกันใน EP ต่อไปได้นะครับกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับจะเจอเกมมันๆอย่างนี้ในช่องเบนเอฟิกเรื่อยๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้อย่างมากเลยนะครับถ้ากดซับสไครบ์นะฮะ EP นี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ